ท่านภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทข้าเสร็จหน้าที่แล้วลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นคืนวันที่เก้าตุลาคมพ.ศ. 2526มองดูเวลานี้เป็นเวลา1 นาฬิกาเศษวันนี้ร่างกายมันไม่ดีมากก็เลยคิดว่าถ้าร่างกายมันไม่ดีก็ใช้งานให้มันเป็นประโยชน์ด้านธรรมทานเสียเลยมันอยากจะตายก็ให้ตายไปกับธรรมะก็หมดเรื่องหมดราวจะไปสนใจอะไรกันมากกับร่างกายมันอยากจะอยู่ก็ให้มันอยู่มันอยากจะตายก็ให้มันตายมันอยากจะป่วยก็เชิญมันป่วยถ้ามันยังไม่ตายเพียงใดเราเลี้ยงมันแล้วต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็มาคุยกันต่อไปการจะก้าวเข้าไปสู่ความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์นั่นก็คือความเป็นพระอริยเจ้าอย่าลืมว่าความเป็นพระอริยเจ้านี่จะต้องเห็นทุกข์ซะก่อนการเห็นทุกข์ค่อยๆเห็นอย่าเห็นมันรุนแรงนักค่อยๆทำจิตใจแบบสบายๆเห็นทุกข์วันน้อยแต่น้อยมันจะสะสมตัวเองอย่าใช้การหักโหมจะเป็นโรคเส้นประสาทไม่ต้องไปนั่งเครียดทุกข์ให้มองทุกข์มีให้เราดูตลอดเวลาไม่ต้องไปดูทุกข์ที่ใครทุกข์ที่เราก็พอแล้วตื่นขึ้นมาเช้าไม่ได้แปรงฟันไม่ล้างหน้าก็รำคาญไม่ได้กินข้าวก็หิวไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์ไม่ทำการงานก็เป็นทุกข์เพราะกลัวว่าไม่มีจะกินอย่างนี้เป็นต้นความทุกข์มีให้เราชมทุกวันแล้วก็ชมความทุกข์ด้วยความชื่นชมยินดีว่าความปัญญาอย่างนี้ในชาติก่อนเราไม่มีเวลานี้เรามีปัญญาเห็นทุกข์เราก็จะเป็นคนพ้นทุกข์แต่การที่จะพ้นทุกข์จริงๆต่อสู้กับอารมณ์ต้านทานคือกิเลสได้กับโมหะความหลงถ้าเราต่อสู้แบบธรรมดามันไปไม่ไหวจะต้องมีอุปกรณ์การต่อสู้ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำนั่นก็คือบารมี 10ประการนี้บารมีนี่ก็แปลว่าเต็มเรียนภาษาบาลีมาท่านก็แปลว่าเต็มเวลาสอบในสนามหลวงท่านก็แปลว่าเต็มแต่ว่าไปสอบกับพระเข้าจริงๆถ้าบอกว่าใช้ไม่ได้แปลอย่างนี้มันแปลได้ครึ่งคำเท่านั้นท่านบอกว่าจะแปลให้เต็มคำต้องแปลว่ากำลังใจเต็มคือมีกำลังใจเต็มหนึ่งได้แก่ทานการให้ที่เรียกว่าทานบารมี2ต้องมีกำลังใจเต็มในการรักษาศีลที่เรียกว่าศีลบารมี3ต้องมีกำลังใจเตรียมในเนกขัมมะที่เรียกว่าเนกขัมมะบารมีแล้วก็4ต้องมีกำลังใจเตรียมในการใช้ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาบารมี5ต้องมีกำลังใจเตรียมในวันด้านวิริยะความเพียรที่เรียกว่าวิริยะบารมี6ต้องมีความกำลังใจเต็มในด้านการอดทนที่เรียกว่าขันติบารมี7ต้องมีกำลังใจเต็มในการทรงอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าสัจจะบารมี8ต้องมีกำลังใจเต็มในปักใจไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เรียกว่าอธิฐานบารมี9ต้องมีกำลังเมตตาปราณีรักเสมอไม่เกลียดใครไม่เป็นศัตรูกับใครที่เรียกว่าเมตตาบารมีแล้ว10กำลังใจทรงตัวไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าอุเบกขาบารมี
คือมีจิตสบายอย่างเดียวไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์มีอารมณ์เป็นสุขยอมรับรับถือทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยอมรับตามความเป็นจริงนี่เวขาบารมีสำหรับบารมีทั้ง10ประการนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต้องทรงอารมณ์ตลอดเวลา ต้องทรงอารมณ์เท่ากับเราเห็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์เราก็ต้องมีบารมี10ประการเข้าประกอบด้วยเพราะการที่จะตัดทุกข์ออกไปจากใจให้ทุกข์เป็นขังอยู่ที่กายไม่เข้ามาถึงใจก็ต้องใช้บารมีเข้าต้านทานคือถ้าเรามีบารมีสิบประการครบถ้วนอารมณ์จิตมันจะเยือกเย็นอย่างทานบารมีนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความรักแต่ไม่ใช่รักในกามอารมณ์เพราะคนที่รับทานเราให้ทานแก่บุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นถ้าไม่มีสัญญาวิปราชพูดภาษาไทยๆเรียกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนบ้าหรือไม่ใช่คนอกตัญญูที่ไม่รู้คุณคนที่เราพบกันอยู่เสมอคนนอกจากคนประเภทสมัยการนี้เขามีความรักในบุคคลผู้ให้ถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากไม่ต้องระวังภัยอันตรายใดๆจะพึงเกิดขึ้นคนที่เขารักเราเขาก็จะช่วยเหลือความขัดข้องใดๆถ้ามันเกิดขึ้นกับเราคนที่เขารักเราเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ทานบารมีนี่เป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสตัวสำคัญแต่การที่ทำให้ทานบารมีครบถ้วนต้องมีอารมณ์สองเบื้องต้นนั่นคือเมตตาความรักแล้วก็กรุณาความสงสารเราจะให้ได้ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเรามีความรักถ้าเราเกลียดเราก็ไม่ให้ในกรณีสองคนแล้วเราไม่เคยรักเห็นก็มีความตกทุกข์ได้ยากจะเป็นคนรักใครก็ตามเราให้ได้เพราะการสงสารนี่ความดีสมรรถการต้องเพิ่มพูนเข้ามาเป็นบาตรให้เกิดการให้ทานด้วยการให้เฉยๆเรารักก็ดีเราสงสารก็ดีและเราก็ให้อย่างนี้ถือว่าเป็นทานบารมีขั้นผิวๆยังไม่ถึงเนื้อแท้ ยังไม่ถึงเนื้อแท้ก็ทานบารมีจริงแต่ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงหรือเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายทำได้อย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าก็เข้าถึงจุดกลางหรือว่าเข้าถึงจุดต้นที่เรียกว่าทานบารมีจริงทานบารมีที่จะตัดโลภะความโลภนอกจากมีเมตตาความรักกุณาความสงสารแล้วต้องมีจาคานุสติกรรมฐานประจำใจด้วยจิตคิดไว้เสมอว่าถ้าผู้ใดมีทุกข์ถ้าเรามีวัตถุพอที่จะให้ได้เราก็จะเกื้อกูลให้เพื่อเขามีความสุขถ้าว่าเราไม่มีวัตถุจะให้เราก็ให้คำแนะนำถ้าคำแนะนำไม่เหมาะสมเขาต้องการความช่วยเหลือด้วยกำลังกายเราก็ให้กำลังกายช่วยเหลือเขาเป็นการให้ทานเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นกำลังใจอันหนึ่งต้องมีขึ้นคือสันโดษการยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้เองโดยชอบธรรมอารมณ์ที่อย่าคดอย่าโกงอย่าลักจะขโมยจะยื้อจะย่างใครไม่มีแต่กำลังใจเป็นอย่างนี้ชื่อว่าทานบารมีของบรรดาธรรมพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบเป็นการตัดโลภะความโลภให้ขาดกระเด็นไปทันทีทันใด
เรื่องความโลภจะไม่ฟื้นขึ้นมาได้อีกต่อไปเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะเข้าไปถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ต่อมาศีลบารมีศีลบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราก็ต้องมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเหมือนกันแล้วก็ต้องมีสันโดษเข้ายืนยันศีลทุกสิกขาบทจะปรากฏมีกำไรได้จริงๆนั่นถ้าใจดีจริงๆแล้วต้องมีพรหมวิหารสี่เข้าประคับประคองต้องมีพรหมวิหารสี่เป็นพื้นฐานทั้งนี้เพราะอะไรพรหมวิหารสี่ที่กันหนึ่งความรักสองความสงสารความแล้วก็สามอารมณ์เยือกเย็นไม่มีความอาการอิจฉาริษยาไข่พลอยยินดีมาพบคนอื่นได้ดีแล้วสี่อุเบกขาวางเฉยมันหมายความว่าถ้าเรามีความรักสิ่งของเราก็บริสุทธิ์ถ้ามีความสงสารสิ่งของเราก็บริสุทธิ์ทรัพย์สินของเจ้าบ้านเราไม่อยากได้เพราะมีสันโดษแล้ววางเฉยในโอกาสที่เราจะทำลายศีลได้เราจะไม่ทำศีลบารมีเท่าจะมีได้เพราะอาศัยพรหมวิหาร4ถ้าบกพร่องในพรหมวิหาร4ศีลบารมีของท่านจะบริสุทธิ์ไม่ได้ในเมื่อเรามีพรหมวิหาร4มาแล้วใส่กำลังพรหมวิหาร4นี้เข้าไปตัดโทสะความโกรธถ้าได้ภาพพรหมวิหาร4ไปทรงตัวอยู่ที่อุเบกขาความเฉยได้ใครเขาด่าใครก็ว่าเขานินทาก็เสียดสีเราเฉยได้กำลังใจเป็นสุขกำลังใจสบายไม่เดือดร้อนเพราะคำด่าคำแกล้งอย่างนี้ที่ว่าเราตัดความโกรธได้เด็ดขาดด้วยกำลังของศีลศีลเป็นตัวนำตอนนี้มาเนกขัมมะปรมีกำลังใจเต็มในเนกขัมมะเนกขัมมะนี่พูดกันในภาษาไทยๆเขาเรียกภาษาถือบทเป็นการนิยมชมชอบในการเป็นนักบวชถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์จะคิดว่าเราจะบวชได้หรือต้องบอกว่าบวชได้บวชมันมีบวชเล็กบวชกลางบวชใหญ่นั่นก็หมายความถ้าบทเล็กก็คือว่าจิตใจพยายามระงับนิวรณ์5ประการก็คือบรรเทานิวรณ์5ประการไม่มันฟุ้งซ่านเฉพาะเวลาใดที่เราจะทำจิตสะอาดจากสมถภาวนาก็ดีหรือวิปัสสนาภาวนาก็ดีเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์5ประการเกิดขึ้นกับใจนิวรณ์5ประการข้อ1กามฉันทะความพอใจในกามคุณ2ความโกรธความยำบาดหรือความไม่ชอบใจ4 3ทินมิทะความง่วงเหงาเหานอน4อุทจักกุกุจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไป5อุเบกขาข้า5วิจิกิจฉาความสงสัยในกุศลธรรมที่เราปฏิบัติอาการ5ประการนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงตรัสว่าทำให้ปัญญาความดีถดถอยหลังฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างความดีได้แก่การเจริญฌานสมาบัติหรือวิปัสสนาญาณเพื่อตัดกิเลสอันดับแรกจะต้องระงับนิวรณ์5ประการให้ครบถ้วนก่อนถ้านิวรณ์5ประการระงับไม่ได้กำลังของสมาธิก็เกิดไปได้เพราะเป็นศัตรูกันถ้าระงับได้เฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติทำจิตให้สะอาดจากกิเลสชั่วเวลาอย่างนี้เที่ยวบทเล็กถ้าระงับจริงๆไม่ให้มันวุ่นวายเลยหมายความรักมันจะมีในใจก็มีได้แต่กดอารมณ์ให้ต่ำไว้เราให้กำลังมันเพียด้วยกำลังของฌานความโกรธความง่วงความฟุ้งซ่าน
ความสงสัยไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นด้วยกำลังของฌานกดด้วยกำลังของฌานเข้าไว้อย่างนี้เจ้าบทอย่างกลางถ้าจะบทอย่างใหญ่ก็ต้องหันไปจับสังโยชน์สิบประการมาทำลายให้พินาศพินาศตามขั้นถ้าทำลายให้พินาศได้สามก็ถือว่าทรงคุณคล้ายพระโสดาบันสกิทาคามีถ้าทำลายได้ห้าก็ทรงคุณคล้ายพระอนาคามีถ้าทรงอารมณ์ใจทำลายได้สิบก็มีกำลังใจคล้ายพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าบทใหญ่ต่อไปก็เป็นปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี่ที่จะสร้างให้เต็มต้องใช้ปัญญาคือยอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือว่ายอมรับนับถือตามความเป็นจริงที่เรียกกันว่าอริยสัจความเป็นจริงก็คือว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขแต่ว่าจิตของเราจะต้องสุขโลกมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์ชาวโลกจะทุกข์ก็เชิญเขาทุกข์ร่างกายของเรามันทรุดโทรมมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์แต่ว่าจิตใจของเราจะไม่ยอมทุกข์ไปกับร่างกายไม่ยอมหวั่นไหวไปกับชาวโลกไม่ยอมหวั่นไหวไปกับโลกอารมณ์ใจจะเป็นสุขทางนี้เพราะว่ายอมรับนับถือกฎธรรมดาที่ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงจิตสิ่งที่ทำให้เราบรรทุกหวั่นไหวมากคือหนึ่งลาภหาลาภไม่ได้ตามความประสงค์อารมณ์มันจะทุกข์ได้ลาภมาแล้วถ้าลาภหมดไปอารมณ์มันจะทุกข์ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อารมณ์มันจะทุกข์ถ้ายศได้มาแล้วยศถูกสลายตัวไปอารมณ์มันจะทุกข์รับคำนินทาอารมณ์มันจะทุกข์รับคำสรรเสริญถ้าคำสรรเสริญสลายตัวไปเขากลับคำพูดไปเราจะทุกข์สุขจากกามอารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์และทุกข์ที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการความทุกข์8ประการที่เรียกว่าโลกธรรมบุคคลที่มีปัญญาจะไม่เอาจิตเข้าไปเกาะจะวางของทั้งหลายเหล่านี้ทิ้งเสียเหมือนกับวางเศษขยะที่สกปรกหรือว่าโยนสุนัขเน่าออกจากกายโยนงูร้ายที่เน่าที่พันคอไว้ทิ้งไปกำลังใจก็เป็นสุขที่เรียกว่าสังขารุปเปขายานความจริงสังขารุปเปขายานนี่ไม่จีวางเฉยก็ร่างกายของเราเฉยในร่างกายคนอื่นด้วยเฉยในร่างกายของเราด้วยถ้ากำลังใจเฉยอย่างนี้ก็เชื่อมีความสุขแต่ว่าปัญญาที่จะใช้ให้ได้ดีจริงๆต้องใช้อารมณ์ของอากินจัญญายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานนี่มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือทุกสิ่งทุกอย่างมันพังหมดสมบัติของโลกคนในโลกสัตว์ในโลกไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งกับเราได้แน่นอนแต่กำลังใจทรงอย่างนี้ใช้ปัญญาอย่างนี้ใจจะเป็นสุขเพราะจิตจะไม่ติดโลกต่อไปขึ้นชื่อว่าความปรารถนาในการเกิดเป็นในโลกอีกจะไม่มีสำหรับจิตใจของเราก็เรียกว่าเข้าไปตัดกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมได้แน่นอนนี่ปัญญาบารมีบารมีทั้งหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องทรงกำลังใจให้เต็มวันทั้งวันต้องมีอารมณ์กำลังใจในบารมีสิบประการตัวนี้บารมีที่เจ็ดเรียกว่าสัจจะบารมีขอโทษบารมีที่ห้าเรียกว่าวิริยะบารมีแต่ความเพียรความเพียรต้องต่อสู้อาการที่ต่อต้านปัญญาทุกอย่างอาการใดที่เราจะละถ้ามันต่อต้านขึ้นมาเราจะต้องสู้มันไม่ท้อถอย
ขาพูดรวบประเดี๋ยวจะเวลาจะหมดขันติบารมีอดทนต่ออารมณ์ที่มันชินมาอารมณ์ความอยากความปรารถนาที่ชินมาในการของความทุกข์เราจะทิ้งมาเสียทิ้งมันง่ายๆนักกำลังใจมันผูกพัน แต่เราต้องใช้กำลังใจอดทนกันไว้จะไม่ยอมให้มันเข้ามาดันคือมาต่อสู้ถ้ามันทำลายความปรารถนาของเราเราตั้งใจไว้ยังไงอย่าทรงอารมณ์อย่างนั้นถ้ามีกิเลสใดๆแค่เข้ามาเปลี่ยนแปลงกำลังใจถ้ายังสู้มันไม่ได้คือทำลายมันไม่หมดเราก็จะอดใจไว้ไม่ยอมให้มันดิ้นรนไม่ยอมให้มันเลื้อยมาถึงปากก็ถึงกายมาบารมีที่เจ็ดที่ว่าสัจจะบารมีเราต้องเป็นคนซื่อตรงต่ออารมณ์อารมณ์ตั้งใจว่าจะทำลายกิเลสด้วยวิธีใดต้องทำลายด้วยวิธีนั้นจะไม่ยอมลดลาวาสอกให้แก่มันยอมตายดีกว่าเสียสัจจะอธิษฐานบารมีตั้งกำลังใจไว้ตรงจุดประสงค์ที่พ้นทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวคือนิพพานกำลังใจของเรานี้นั้นจะไม่โยกโครงไปต้องการเกิดเป็นคนอีกเป็นเทวดาอีกเป็นพรหมอีกเราไม่ต้องการทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะให้มันเป็นเองเอกตารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งและบารมีที่9ที่เราเมตตาบารมีเมตตาบารมีนี้ทำอารมณ์ใจให้เป็นสุขให้จิตใจของเราประกอบด้วยความเมตตาปราณีมีความรักเป็นที่ตั้งเห็นคนก็เป็นพุทธก็รักเห็นสัตว์ก็รักเห็นทรัพย์สมบัติของใครเราก็รักไม่ใช่รักอยากขโมยรักคิดว่าเขาดีเขาสามารถมีความสามารถสะสมทรัพย์สินได้กำลังใจของเราไม่เคยคิดประทุษร้ายเขาไม่เคยอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเขาไม่เป็นสมบัติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามไม่ต้องการแต่กำลังใจมีอย่างนี้เราก็เป็นสุขเพื่อนที่รักของเราเขาก็เป็นสุขเมื่ออารมณ์ใจเป็นสุขปัญญามันก็เกิดมาบารมีที่10คืออุเบกขาบารมีอารมณ์วางเฉยนี่ต้องเกิดไว้ต้องตั้งไว้ให้เป็นปกติเราบำเพ็ญทานบารมีเพื่อเป็นการสลัดออกซึ่งความโลภถ้าความโลภมันเกิดขึ้นตัดไม่ได้จริงๆกดอารมณ์เฉยไว้แย่มันดิ้นรนเราต้องการจะทรงศีลให้บริสุทธิ์พระทรงพรหมวิหาร4ถ้าตัวอคติ4เข้ามาแทรกแซงพรหมวิหารเราจะยับยั้งไม่มันเลื้อยต่อไปไม่ยอมให้มันเพ่นพ่านออกมาได้ทางกายและวาจาเราต้องการทรงเนกขัมมบารมีนิวรณ์5รายการตัวดี5รายการถ้าจะเกิดขึ้นจะยับยั้งเฉยไว้ไม่ยอมให้มันดิ้นมันมีก็มีในใจแต่จะให้กำลังใจมันฟูจะให้มันกำลังมันฟูทีนี้ปัญญาบารมีถ้าบังเอิญจะคิดพลาดคิดผิดคิดว่าโลกเป็นของดีขึ้นมาใช้กุมเบกขาเข้าไปยับยั้งอย่าให้ลุกลามต่อไปสำหรับวิริยะบารมีความเพียรต่อต้านก็เหล่าร้ายคือกิเลสต่อมาความทดถอยกำลังจะลดลงแล้วก็ยั้งไว้อย่าปล่อยให้ลดตั้งเฉยไว้ก่อนยังบุกไม่ได้แต่ก็ตั้งรับไม่ยอมถอยมาขันติบารมีความอดทนความอดทนอดใจต้องใช้กำลังใจไม่ใช่น้อยต้องเอาเวขาไว้ตั้งรับไว้เฉพาะเวลานี้ทนได้แค่นี้จะไม่ยอมให้กำลังทนในรถมีอย่างที่จะอดทนหนักขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดจนกว่าจะชนะไม่ยอมเตือนต้องทดถอยนี่ใช้อุเบกขาบารมีเข้าคุมสัจจะบารมีถ้าความไร้สัจจะมันจะเกิดขึ้น
ต้องใช้อารมณ์บางเฉยอย่าปล่อยให้มันก้าวต่อไปอีกทรงไว้ตามกำลังที่ทรงอยู่แล้วก็ลุกหน้าต่อไปอธิษฐานบารมีตั้งกำลังใจไว้เพื่อนิพพานบางทีกิเลสร้ายอุปาทานมันจะเกิดคิดว่าพระนิพพานยากนักสำหรับเราถ้ากำลังใจคิดมาอย่างนี้ต้องเอาอุเบกขาเข้าไปปะทะทันทีต้องคิดว่าการสั่งสมบารมีในวันเดียวไม่สำเร็จดูแต่องค์สมเด็จพระบรมอภิเชษฐ์คือพระพุทธเจ้าท่านต้องใช้บารมีบำเพ็ญบารมีทั้งเสียสงไขกระแสงกับเราตั้งไว้เพื่อนิพพานวันนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ถึงนิพพานวันหน้าอาจจะได้วันหน้าไม่ได้ปีหน้าจะได้ปีหน้าไม่ได้ชาติหน้าจะได้ชาติหน้าไม่ได้ชาติต่อไปอาจจะถึงถ้าเราไม่เลิกสมัยไรเราต้องถึงนิพพานเหมือนนั้นถ้าเมตตาบารมีที่กำลังความไม่ดีในใจมันจะเกิดขึ้นก็เอาเวขายับยั้งเขาไว้ใช้ปัญญาเข้ามาตัดอารมณ์ไม่ดีให้มีตั้งมีความเข้าใจจริงนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงและบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมณีทั้งหลายการที่จะทรงความดีต่อไปข้างหน้าถ้าทุกท่านทรงสะเก็ดก็ดีทรงสะเก็ดของความดีเปลือกของความดีกระพี้ของความดีแก่งของความดีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตัดเวรแล้วให้ครบถ้วนและทำลายปกิเลสที่ข้าก็มากวนใจกำลังใจมีปัญญาเห็นทุกข์แสวงหาความสุขด้วยกำลังของบารมีทั้งสิบประการให้ครบถ้วนถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงถ้าบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมณีทั้งหลายทรงกำลังใจไว้ได้อย่างนี้จริงๆก็อย่าลืมนะบางวันเราก็แพ้มันบ้างบางวันก็ชนะมันบ้างวันเดียวบางทีตอนเช้าชนะตอนสายแพ้ก็เป็นของธรรมดาธรรมดาเมื่อแพ้แล้วถ้ามีกำลังกล้าทำไมก็ทำให้ชนะมันสลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ากำลังใจจะชินเมื่อกำลังใจชินแล้วบารมีทั้งสิบประการนี้จะทรงตัวถ้าบารมีสิบประการจะเมื่อบารมีสิบประการทรงตัวแล้วบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วต่อไปนั่นก็คือสังโยชน์สิบประการไม่ใช่ของหนักสำหรับบรรดาท่านทั้งหลายถ้าบารมีสิบประการเต็มอัตราเพียงใดท่านสามารถจะทำลายสังโยชน์สิบประการได้ครบถ้วนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้อาลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องบารมีสิบประการพูดมาถึง30นาทีทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้อะไรเข้ามากวนให้มันอยู่เฉพาะเรื่องบารมีจริงๆเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิกษุสมณีทั้งหลายผมขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและภิกษุสมณีผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี